ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกพอดีนะครับมีคนส่งคลิปหนึ่งเอามาให้ดูนะครับว่าเป็นคลิปที่บอกว่านะครับนายใหญ่เนี่ยกำลังจะนะครับเอาคืนนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับเรื่องของการที่นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะครับไปเปิดโปรงนะครับไปเปิดโปรงว่านะครับไปเยี่ยมคุณทักษิณถึง2ครั้งซึ่งผมบอกว่าวันนี้นะครับผมว่าน่าจะต้องมีการเรียกว่าจะเอาคืนนะครับเสรีพิสุทธิ์อันนี้ใช่นะครับแต่จากประเด็นนะครับคลิปที่คนส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงและไม่น่าจะเป็นไปได้และผมเชื่อนะครับว่ากรมราชทัณฑ์ก็ไม่น่าจะทำแบบนั้นนะไม่น่าจะทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นจริงเท่ากับเป็นการนะครับยอมรับเองนะครับว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยขึ้นไปพบนะครับทักษิณเองนะครับขึ้นไปพบทักษิณจริงนะครับแล้วก็ทำผิดกฎระเบียบซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่วันเนี้ยนะครับถ้าจะเอาคืนหรือจะมีการฟ้องดำเนินคดีต้องฟ้องว่านะครับเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกมาพูดไม่เป็นความจริงเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นไปพบทักษิณจริงเพราะถ้าเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปพบทักษิณถ้ายอมรับนะครับว่าเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปพบทักษิณจริงเมื่อไหร่เนี่ยรับประกันได้เลยว่านะครับทางกรมราชทัณฑ์หนักแน่กระทรวงยุติธรรมหนักแน่และข้าราชการทั้งหมดในหนักแน่อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคลิปต้นเรื่องนะครับที่มีคนส่งมาให้ผมนะครับเป็นคุณไทยก่อนนะครับเป็นคนพูดเอาไว้นะครับว่านะครับมีคำสั่งจากนายใหญ่นะครับว่าให้จัดการเสรีพิสุทธิ์อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังครับนี่ครับนายใหญ่สั่งเอาคืนเสรีพิสุทธิ์มีสัญญาณจากนายใหญ่ส่งตรงไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สั่งการให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในกรณีที่ออกมาเปิดเผยว่าขึ้นไปพบกับนายใหญ่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ2ครั้งโดยจะแจ้งความดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ากระทำการผิดระเบียบราชทัณฑ์เข้าไปเยี่ยมนักโทษภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตดูนะครับว่านายใหญ่จะสกัดหรือจะจัดการกับเสรีพิสุทธิ์วีรบุรุษนาแก่ได้หรือไม่นี่แหละครับที่คุณไทยกรออกมาพูดนะครับส่งคลิปออกมาแล้วก็มีคนส่งคลิปให้ผมเนี่ยนะครับแล้วถามผมว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าวิเคราะห์ตามคำพูดของคุณไทยกรที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะบอกว่าจะฟ้องนะครับก็คือนายใหญ่เนี่ยนะครับบอกว่านายใหญ่เนี่ยนะครับสั่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้นะบอกกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยให้สั่งดำเนินคดีกับนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาที่นะครับขึ้นไปพบคุณทักษิณ2ครั้งนะครับผิดกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เองนะครับก็คือเป็นกรณีที่ผิดกฎระเบียบของราชทัณฑ์ไม่เป็นเดียวตามของราชทัณฑ์เท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงนะก็เท่ากับยอมรับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปพบทักษิณจริงนะครับแต่ไม่ได้ขออนุญาตกรมราชทัณฑ์ผิดระเบียบของกรมราชทัณฑ์ไม่ได้ขออนุญาตของกรมราชทัณฑ์ขึ้นไปเองโดยพนักงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ต้องมองย้อนกลับมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับกรมราชทัณฑ์เองนะครับประพฤติมิชอบหรือเปล่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าคุณทักษิณอยู่ที่ชั้น14ในฐานะของนักโทษที่จะการควบคุมต้องมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตลอดเวลานะควบคุมตลอดเวลานะแสดงว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าคุณทักษิณคุณเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปพบคุณทักษิณนะครับไม่เป็นแบบตามกฎระเบียบของราชทัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมราชทัณฑ์แล้วขึ้นไปแสดงว่ากรมราชทัณฑ์เองบกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าและที่สำคัญก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกแล้วว่าตอนที่ขึ้นไปพบคุณทักษิณไม่ได้เห็นหมาแม้แต่ตัวเดียวนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะขณะนั้นกรมราชทัณฑ์เองนะไม่ได้อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่านะครับถ้าจะฟ้องหนักข้อหาแล้วก็ฟ้องประเด็นเนี้ยผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าจะฟ้องว่าวันเนี้ยนะครับต้องฟ้องว่าคุณเสรีพิสุทธิ์นะเอาข้อมูลออกมานะไม่ได้เป็นความจริงคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้ขึ้นไปที่โรงพยาบาลชั้น14ตำรวจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับอยู่ตลอดเวลาและไม่เป็นความจริงอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยนะดูหมิ่นนะเจ้าพนักงานนะหรือกล่าวร้ายทำให้หน่วยงานนะครับของกรมราชทัณฑ์เสียหายถ้าจะฟ้องประเด็นนี้อันนี้ถ้าไปฟ้องประเด็นนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันในศาลว่าคุณทักษิณคุณเสรีพิสุทธิ์ขึ้นไปจริงหรือเปล่า
ันนี้คือข้อมูลที่ผมเอามาวิเคราะห์ให้ดูลองดูนะครับว่าใช่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ